ผู้ต้องหาก็โทรเรียกมารับนะครับพอจอดปุ๊บขึ้นหลังรถเอาปืนตัวเองเนี่ยเป็นปืนก๊อก19ปืนมีทะเบียนตัวเองไปซื้อปืนมายิงเลยยิงที่ไททอยพอยิงที่ไททอยแล้วก็ย้ายศพจากฝั่งคนขับมาอยู่ฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ลากศพไปทิ้งเพื่ออำพรางชอบเล่นเกมเป็นประมาณเด็กเนิร์ดว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าชอบเล่นเกมไอ้พวกยิงยิงต่อสู้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการวางแผนมีการเดินสำรวจเส้นทางที่จอดรถเดินสำรวจเส้นทางจุดเรียกแก๊ปจุดทิ้งศพก็เป็นคนชอบเก็บตัวเงียบอย่างเงี้ยต้องขอโทษเขาด้วยเราก็ไม่คิดว่ามันไวป่านนี้เนาะว่าเป็นผู้ต้องหาก็รับสภาพว่าเขาที่ตัวสบมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจที่บ้านเนี่ยมีการวางแผนที่จะหาเงินมาแล้วเนี่ยประมาณเลยครึ่งปีนะครับก็มีการจัดเตรียมวางแผนเป็นอย่างดีก็เรียนจบมัธยมแล้วก็เรียนมหาลัยได้แค่2ปีผมไม่บอกว่าที่ไหนนะก็เรียนไม่จบเขาจะเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ชอบเล่นเกมเป็นประมาณเด็กเนิร์ดติดเอาชอบเล่นเกมแผนประทุษกรรมมาจากเกมหรือเปล่าหรือว่าจากผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าชอบเล่นเกมไอ้พวกยิงต่อสู้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการวางแผนมีการเดินสำรวจเส้นทางที่จอดรถเดินสำรวจเส้นทางจุดเรียกแก๊ปจุดทิ้งศพเอาลงรายละเอียดว่างั้นเถอะลงรายละเอียดเป็นเมตรใช้เวลาเดินกี่นาทีมาตั้งแต่เดือนตุลาปัญหาเรื่องเงินของครอบครัวมาโดยตลอดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วเราเคยปรึกษาลูกไหมว่าเหมือนหาทางออกเพื่อนกันอย่างเงี้ยเราก็ทำงานของเราตลอดแต่เราเราไม่คิดเคยคิดเหมือนลูกห้ามอะไรก็ไม่ค่อยฟังอะไรเงี้ยหรอลูกเตือนตลอดเขาบอกครับแต่มันก็ไม่เราก็ยังขอถูได้ถ่ายได้อยู่อย่างเงี้ยเขาก็รับปากว่าจะคืนเพราะคนที่เราไปฝากก็เทศเนี่ยโอ้ครับเคยคิดไหมว่าลูกชายจะกล้าทำมันไม่มีอาการเลยบอสเขาเป็นคนชอบเก็บตัวเงียบอย่างเงี้ยต้องขอโทษเขาด้วยเราก็ไม่คิดว่ามันไวป่านนี้เนาะมันไวเขาก็มีลูกเราก็มีลูกเนี่ยแต่เราก็ดูช่วงจังหวะนั้นเขาคิดอะไรกันอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ